ี่ฉันกลับมาทุกวันทุกวันฉันต้องเจอแกนั่งเฝ้าฉันแบบนี้ตลอดเลยเหรอทำไมล่ะก็ไม่ทำไมฉันก็แค่สงสัยว่าแกไม่มีอะไรทำเลยเหรอนี่ขนาดฉันยังไม่ทำอะไรนะแกยังรำคาญฉันอีกเหรอบ้าใครรำคาญพูดไปเรื่อยสัมภาษณ์งานเป็นไงบ้างฉันเหนื่อยอาบน้ำก่อนนะจริงเหรอคะคุณพบทองดีใจด้วยนะคะช่วงนี้ก็งานหนักหน่อยแค่นี้ก่อนนะคะคุณพบเดี๋ยวคุยกันค่ะคุยกับใครอ่ะต้องรู้ด้วยเหรอไม่อยากบอกไม่ต้องบอกคุณพบอ่ะคนที่ฉันไปสัมภาษณ์งานกับเขาเขาโทรมาบอกฉันว่าตกลงเขารับฉันเข้าทำงานแล้วนะแต่ว่าฉันขอเล่นตัวอีกหน่อยนึงไม่รู้เลยเนี่ยว่าแกอยากย้ายงานเอ้าคนเรามันก็ต้องหาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองบ้างดิวะจะให้จมปลักอยู่ที่เดิมได้ไงอ่ะคุณพบเขาดีนะน่าจะเป็นเจ้านายที่แฟร์แต่คงต้องศึกษาเขาให้นานกว่านี้ก่อนใครอ่ะมาดูหน่อยดิอะไรเอามาดูบ้างไม่ได้หรือไงเร็วชอบเหรอแบบเนี้ยน้องที่ทำงานน่ะยังไม่ได้ถามชื่ออะไรแอรียลฮะเฮ้ยนั่นชื่อคนจริงดิฉันกับน้องเขาไม่มีอะไรกันนะเว้ยแต่น้องมันคงชอบฉันน่ะยังไม่ได้ว่าอะไรเลยเอาไปดิเออตองพรุ่งนี้วันเสาร์อะเราไปพรุ่งนี้ต้องไปภูเก็ตอีกแล้วนะงานด่วนอะกลับวันอาทิตย์เพิ่งจะรู้เมื่อเย็นนี้เองคุณเอ๋เขาจะไปเซ็นสัญญาอะไรก็ไม่รู้แล้วจะให้ฉันตามไปด้วยโคตรกระทันหันเลยแกเตรียมตัวไม่ทันแล้วเนี่ยงั้นก็รีบนอนเถอะนอนก่อนนะทุกอย่างมันแค่เรื่องงานจริงๆอย่างที่ตองบอกมันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่สุดท้ายความจริงมันก็เปิดเผยออกมาว่าตองโกหกผมอะไรนะงานเข้าเช้าวันเสาร์เหรอวะเนี่ยเออดิมึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่กูอยู่คนเดียวเนี่ยมึงรีบมาได้ป่าววะคือมันต้องแก้ระบบให้ได้ก่อน10โมงอ่ะกูเพิ่งตื่นเนี่ยเอางี้เดี๋ยวมึงอัปโหลดไฟล์ที่มีปัญหามาให้กูนะเดี๋ยวกูแก้จากตรงนี้เลยโอเคThank you.
ลโหลเดียวมีอะไรนี่แกถึงภูเก็ตหรือยังถึงแล้วกำลังเช็คอินที่โรงแรมเนี่ยเหรอแล้วที่นู่นเป็นไงบ้างก็ไม่เป็นไงร้อนตกลงมีอะไรเนี่ยเปล่าฉันแค่อยากรู้เฉยๆว่าตอนนี้แกทำอะไรอยู่ที่ไหนโอ้ยเดียวถ้าแกว่างแกก็ไปหาอะไรทำนะฉันบอกแล้วไงว่าฉันมาทำงานแค่นี้ก่อนนะForest Hill เขาใหญ่ยินดีต้อนรับคุณตองนะครับถือว่าคุณตองจะไม่มาซะแล้วพอดีตองเบื่อๆนะคะก็เลยอยากเปลี่ยนบรรยากาศแล้วสามีคุณตองไม่ได้มาด้วยหรอครับหรือว่าผมเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าจริงๆแล้วตองก็ไม่ได้จงใจที่จะปิดบังอะไรหรอกนะคะแต่ว่าที่ไม่ได้บอกเนี่ยเพราะว่ากลัวถูกคุณอคติว่าคนที่แต่งงานแล้วจะทำงานไม่ได้ผมไม่ได้จงใจจะละลาบละล้วงข้อมูลส่วนตัวของคุณตองนะครับแต่คุณตองก็ต้องเข้าใจนะครับว่าก่อนที่ผมจะพิจารณาใครมารับตำแหน่งสำคัญเนี่ยผมก็ต้องเช็คประวัติให้ดีก่อนสามีไม่ได้มาด้วยหรอคะเราสองคนไม่ได้ตัวติดกันขนาดนั้นถ้างั้นเชิญทางนี้เลยครับทิ้งกระเป๋าไว้ตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวมีเด็กมาจัดการผู้หญิงที่ทั้งสวยทั้งเก่งแบบคุณตองเนี่ยสามีคุณตองก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันนะครับคุณพบก็เหมือนกันนะคะคงจะหาผู้หญิงใหม่ได้ไม่ยากแค่รักเพียงคนคนเดียวเธอทำไม่